ค่ะข้อสองนะปิมน้ำมันพืชทรงสี่เหลี่ยมใบหนึ่งมีฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละ30เซนติเมตรปี๊บสูง55เซนติเมตรบรรจุน้ำมันพืชเต็มปี๊บถ้าแบ่งน้ำมันพืชใส่ถุงถุงละ 0.75 ลิตรจนหมดปี๊บจะได้น้ำมันพืชอย่างมากกี่ถุงค่ะเรามาดูกันตรงนี้สิ่งที่โจทย์ให้มาโจทย์บอกว่าจัตุรัสยาวด้านละ30เซนติเมตรปี๊บสูง55เซนติเมตรบรรจุน้ำมันเต็มปี๊บน้ำมันพืชถุงละ 0.75 ลิตรค่ะแล้วก็มาดูกันการหาปริมาตรนะคะปริมาตรของปิซึมค่ะจะได้เป็นพื้นที่ฐานคูณสูงพื้นที่ฐานข้อนี้เป็นฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสจัตุรัสเท่ากับด้านคูณด้านแล้วก็มาดูต่อพื้นที่ฐานของเราเป็นจัตุรัสยาวด้านละ30ก็เป็น30คูณ30พื้นที่ฐานสูง55ค่ะแล้วก็เก็บไว้ก่อนแล้วก็บอกว่าบรรจุน้ำมันพืชเต็มปี๊บถ้าแบ่งน้ำมันพืชใส่ถุงถุงละ 0.75 ลิตร1ลิตรจะเท่ากับ 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตรฉะนั้น 0.75 ลิตรเท่ากับ750 cm กำลัง3ฉะนั้นเราก็มาคิดกันว่าจะแบ่งได้กี่ถุงจะแบ่งน้ำมันพืชได้อย่างมากเท่ากับก็เอาปริมาตรของปิซึมตั้งนะคะแล้วหารด้วยของแต่ละถุงก็คือเหมือนเรามีส่วนใหญ่ๆอย่างเงี้ยอันนี้คือปิซึมของเราใช่ไหมที่เรามีน้ำมันพืชอาจจะถุงแคบสมมตินะถุงแค่นี้อย่างเงี้ยเราก็ดูว่ากี่อันถึงจะเต็มก็เลยเอาอันใหญ่ตั้งส่วนด้วยอันเล็กค่ะคิดเลขออกมานะจะได้เป็น66ถุงทีนี้ถามว่าถ้าเกิดว่าคิดออกมาเราเป็นเศษไม่เป็นเลขลงตัวอย่างเช่นสมมติได้ออกมาเป็น66.2 แต่ว่าโจทย์เขาถามว่าอย่างมาก 66.2 ถุงแสดงว่าเราใส่ไปแล้ว66ถุงแต่ว่าถุงที่67เนี่ยมันใส่ไม่เต็มฉะนั้นเราต้องปัดลงเสมอนะคะถ้าเจอว่าแบบอย่างมากกี่ถุงเราจะได้แค่66ถุงเพราะอันนี้มันไม่เต็มไม่นับเป็นถุงใหม่ค่ะถึงจะเป็น 66.7 ถุงแล้วก็ปัดลงนะถึงจะเป็นเลข7ก็ปัดลงเพราะว่ามันไม่เต็มถุงเราไม่คิดก็ตอบ66แต่ข้อนี้ลงตัวก็ตอบ66เลยค่ะ